ขอให้เมืองไทยดีขึ้นแต่ต้องคงไว้ซึ่งสถาบันกษัตริย์นะคะครับขอสนับสนุนของช่อง13สยามไทยตลอดไปนะคะครับขอบคุณครับค่ะครับช่อง13สยามไทยก็พยายามทำนะความคิดเห็นต่างกันได้ระหว่างพิธีกรก็ต่างกันได้ระหว่างวิทยากรกับพิธีกรก็ต่างกันได้ผู้ฟังก็ต่างกันได้ไม่ถือโทษโกรธกันเพราะเพียงมีเป้าหมายหรือเอาชาติพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยประชาชนเป็นหลักชัยเนี่ยก็ไปด้วยกันได้ครับท่านช่วงที่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับปิดเสียงโทรทัศน์นะครับแล้วก็รับฟังทางโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับยังอยู่ในสายไหมครับน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับก็คิดว่าเวลาของรายการก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับคือในช่วงสุดท้ายที่หลายท่านแสดงความคิดเห็นเข้ามาเนี่ยผมเข้าใจว่าที่เจอนักทั้ง3ท่านนะครับฮัลโหลครับอ๋อแล้วผมดีใจครับเพราะผมมีหุ้นในนี้นะครับผมเป็นช่องนี้มานี่มีประโยชน์มากเลยครับแต่ผมขอร้องอยู่อย่างคือว่าคนเราจะมีจุดเริ่มต้นที่ดีคือเราต้องช่วยทำให้ข้าปั้นเมืองดีนะไอ้ที่ว่าเรามีความคิดแตกแยกจะพึ่งมาตีกันดิครับขอร้องเลยครับมันจะเป็นผลเสียกับพวกเราการที่รวมเป็นหนึ่งได้เนี่ยถ้าเกิดไปแตกไปย่อยมันไม่มีพลังครับนะทีนี้ว่าเกี่ยวกับอาจารย์ชัยวัฒน์ที่ว่ามีพรรคการเมืองใหม่นี่นะไอ้ผมก็ไม่เป็นไรหรอกทีนี้แล้วว่าผมก็คิดว่าขณะนี้เนี่ยการเมืองมันสกปรกมากเอาไปเข้ากับเขาแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีเพราะสู้พวกเขาไม่ได้เขาใช้เงินใช้ทองมาเนี่ยเราก็สู้ไม่ได้แน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าเมื่อกี้ใครพูดว่าขอให้ใจเย็นๆหน่อยแล้วก็มาลงใหม่รับรองได้ผมว่าพรรคนี้จะเป็นพรรคที่1ใน3ที่มีคะแนนไม่น้อยใครเลยอ่ะเพราะฉะนั้นขออาจารย์ชัยวัฒน์นะใจเย็นๆคุณประสานนี่ผมนับถือแกได้เพราะว่าแกมีข้อมูลดีมากทุกอย่างเลยแล้วอะไรเลิศอะไรได้เลิศเนี่ยเราผมก็ดีว่าผมก็เห็นผมขอแสดงความคิดเห็นขอร้องเถอะครับอย่าได้ตีกันเองเลยไม่ว่า ASTV อย่าไปตีกันแต่ขอให้รวมตัวกันก่อนนะจะได้ช่วยให้บ้านเมืองเจริญขึ้นเลยได้ไหมครับครับผมจะได้สบายใจไม่ต้องดูแล้วผมหงุดหงิดทุกวันเลยเพราะทุกวันนี่ผมเครียดจนไม่อยากจะดูรายการต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหากันอ่ะขอร้องว่าขอให้คุณชัยวัฒน์เนี่ยเดี๋ยวกับแต่คนไพศาลผมพอจะทราบแกว่ามีความรู้ดีมากเลยแล้วคุณเลิศเรื่องก็ดีครับผมขอบคุณมากนะที่ให้โอกาสผมได้พูดนะจะได้ระบายความอึดอัดของผมด้วยนะครับขอบคุณครับครับได้โทรเข้ามาใหม่ครับครับก็เนี่ยช่องสามก็ดีอย่างนี้ครับคือความเห็นต่างเรายอมรับกันได้เราเคารพกันแล้วเราก็น้อมใจรับฟังกันด้วยความเคารพนะครับเพราะเราก็เป็นมิตรกันเราเป็นคนไทยผมนึกพูดช่อง13เนี่ยนะครับก็พูดกันวิทยากรทุกคนก็พูดกันเสมอแหละว่าคนสีต่างๆนี่เราไม่ได้เป็นศัตรูกันเลยนะที่เป็นศัตรูเราคือความชั่วช้าเลวทรามที่มันทำลายชาติบ้านเมืองทำลายประชาชนทำลายพระมหากษัตริย์นั่นแหละศัตรูนอกนั้นแล้วเนี่ยเห็นต่างกันยังไงใส่เสื้อสีต่างกันนั่งโต้เถียงกันบ้างอะไรแย่งกันบ้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ศัตรูกันหรอกวันหนึ่งเราก็ยังต้องเผชิญชะตากรรมในสิ่งที่เป็นไปในบ้านเมืองของเราเพราะฉะนั้นภารกิจร่วมกันของคนไทยทุกคนก็คือว่าจะต้องนำพาชาติบ้านเมืองให้ไปตกทอดถึงสู่รุ่นลูกรุ่นหลานด้วยความสงบสุขสันติเอาความสงบสุขความรุ่งเรืองกลับคืนมาแต่ทว่าเวรกรรมของบ้านเมืองเรายังมากเพราะนักการเมืองเนี่ยเป็นต้นตอปัญหาของชาติพวกนี้ยังไม่ถูกกวาดล้างหรือไม่ถูกจับไปชำระสาสางให้เป็นคนดีเสียได้นี่นะครับบ้านเมืองเราก็ยังต้องประสบชะตากรรมอยู่อย่างนี้แหละครับผมพูด2ประเด็นสั้นๆนะครับคือประเด็นที่1ก็คือว่าในฐานะที่เราได้ต่อสู้มาเนี่ยนะครับเพื่อประชาธิปไตยต่อสู้กับเผด็จการต่อสู้กับหลายฝ่ายมานะครับคือว่าเราได้สรุปบทเรียนนะครับว่าคือเราจะต้องเคารพประชาชนนะครับตอนนี้เราอยู่นาวาประเทศไทยถ้าเกิดใครนะฮะที่เคยทำผิดแล้วกลับมาเป็นคนดีกลับมาช่วยชาติบ้านเมืองนะฮะเราก็ให้โอกาสได้ยกย่องแต่ถ้าใครที่เคยดีนะฮะแล้วก็ทำผิดไปแล้วก็นำพาประชาชนไปในทางที่ผิดอันนี้ก็ต้องมีการตักเตือนมีการพูดคุยกันเพราะเหตุว่าเราไม่ได้ยึดตัวบุคคลแต่เราคิดว่ามันจะต้องเอาทิศทางเอาผลประโยชน์ของประชาชนประเทศมาเป็นหลักประการที่สองครับคือที่จะพูดในวันนี้ทั้งหมดก็คือว่าในการเลือกตั้งนี้นะครับเป้าหมายใหญ่คือว่าเราต้องใช้การเลือกตั้งที่มีอยู่นั้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรายังไม่มีวิธีอื่นนะที่จะทำให้บ้านเมืองได้ดีขึ้นนะฮะให้มีการปฏิรูปทางการเมืองเพราะฉะนั้นเราต้องยึดหลักความเป็นจริงก็คือว่าต้องเอาตรงนี้
นำไปแล้วก็ใช้เวทีตรงนี้ครับผมคิดว่าในภาวะที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยความรู้นะฮะความจริงการใช้สติการใช้ปัญญาในการคิดในการที่ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมนั้นมันจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงนะฮะรายการของ13สยามไทยของในส่วนของกองทัพทำ FNTV นะครับในส่วนของสมัชชาประชาชนแล้วก็กลุ่มเครือข่ายในภาคประชาชนแม้กระทั่งคนนักวิชาการผู้นำทางสังคมนะฮะในหลายภาคส่วนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่นะผมคิดว่าเขาก็เริ่มแล้วนะครับเขาก็เริ่มรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็จะต้องออกมากันค่อยๆออกมานะแล้วเป็นกระบวนการในการเติบโตคือว่าก็จากไม่มีสู่มีนะจากน้อยสู่ใหญ่แล้วผมคิดว่าถ้าเราทำกันไปถ้าเรากล้านะตอนนี้กล้าที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงกล้าเดินกล้านำไปเนี่ยคนต่างๆก็จะมาร่วมกันนะฮะผมก็เชื่อมั่นตรงนี้ครับครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับมากนะครับคือความที่เป็นบ้านเมืองคนไทยในที่สุดนักการเมืองส่วนใหญ่เขาจะไปรวมกันแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องคิดก็คือพี่น้องประชาชนวันไหนก็ตามที่เราไม่เท่าทันนักการเมืองเราก็จะถูกแบ่งและทำให้เกิดปัญหาข้อสำคัญในวันนี้คือบ้านเมืองของเราทั้งหมดอยู่ที่มือของทุกๆท่านนะครับผมได้เลิกมือนาอาและช่อง13สยามไทยต้องลาไปก่อนนะครับพบกับมุมมองของท่านอาจารย์ไพศาลได้ใหม่อีกครั้งในวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.นะครับวันนี้ผมได้เลิกเหมือนอาและทีมงานทั้งหมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ